สวัสดีจ้าแม่น้อยจะเฮ็ดปีกไก่ทอดเกลือนะคะปีกไก่ทอดเกลือก็ไม่มีอะไรมากแม่น้อยเอาปีกไก่มา4 ปีกจำเนกกับอิมคำหนึ่งเนาะด้วยเกลือลงไปค่ะน้ำตาลนิดหน่อยนะคะใส่ให้มันกัดรสให้มันกลมกล่อมนะคะถ้าใส่แต่เกลืออย่างเดียวก็จะเข้มบ่แสบนะคะตามด้วยผงชูรสค่ะจากนั้นก็คลุกเข้าให้เข้ากันนะจ๊ะไม่ต้องใส่ยังมากมากเลยค่ะเอาแค่นี้หมักทิ้งไว้ประมาณ15 นาทีแล้วก็ไปทอดนะคะเรียบร้อยไม่ใส่พริกทงพริกไทยถ้าผู้ใดมักใส่พริกไทยก็ได้นะคะแต่ว่าไม่น้อยจะบ่ใส่ไม่น้อยจะทอดเกลือล้วนๆแบบนี้แหละแต่ว่ากับมีน้ำตาลตัดนิดน้อยนะคะเนาะถ้าเฮาบ่ใส่น้ำตาลลงไปก็ได้แต่ว่ามันจะบ่กลมกล่อมนะคะใส่ลงไปจักนิดนึงให้มันตัดรสนะคะคลุกเข้าไปให้เกลือกับน้ำตาลละลายแล้วก็พักทิ้งไว้15 นาทีเดี๋ยวเฮามาทอดกันนะคะเฮ็ดบ่ยากจ้าเขาก็ได้เวลาทอดนะคะเนาะหลังจากครบเวลาแล้วเปิดพัดลมก่อนเนาะทอดไฟกลางนะคะอย่าเปิดไฟร้อนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวไก่มันสิใหม่ก่อนซุปบ่ต้องใส่แป้งเลยนะคะใส่ไก่ลงไปเลยเราก็จะได้ปีกไก่ทอดเกลือน่ากินนะคะเนาะทอดไปเรื่อยๆจ้ะเวลาทอดไก่ไม่น้อยจะเอาด้านเนื้อลงก่อนนะคะทอดพอดันเนื้อมันตึงแล้วเขาจะเอาหนังลงไปทอดนะคะพอหนังทอดกรอบเขากลับมาอีกครั้งนึงก็ใส่ใดค่ะกลับมาแล้วก็ทอดให้เหลืองอีกครั้งนึงก็จบเลยไม่ต้องวุ่นวายเนาะไก่เราได้กินไหมจ๊ะจะได้แล้วไม่ได้กลับหลังลงไปอีกเพื่อนนึงนะคะให้หนังมากรอบสักหน่อยนึงเราจะตักออกใส่จานให้ดูนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้าสำหรับปีกไก่ทอดเกลือนะคะออกมาก็น่ากินแล้วเราไปทำดูนะจ้าอีกหนึ่งเมนูที่มอบให้พี่น้องนะจ้าด้วยรักจากใจจ้ารักรักจุ๊บจุ๊บ